สวัสดีครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2024 U23 ที่ประเทศกาตาร์นะครับเมื่อคืนมีคิกออฟอยู่2คู่นะครับผมเป็นคิวของกลุ่มดีนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีสบายดีพี่น้องสปปลาวทุกผู้ทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชม ก็กลุ่มดีนะครับเป็นคิวของของของกลุ่มดีเนี่ยมีเวียดนามอุซเบกคูเวตและมาเลเซียนะครับที่ลงคิกออฟกันนะครับเวียดนามเนี่ยพบกับคูเวตนะครับแล้วก็อุซเบกพบกับมาเลเซียนะครับคู่แรกก็อุซเบกก็ชนะเอ่อมาเลเซียไปได้2ประตูต่อ0คู่ที่2นะครับเวียดนามชนะคูเวตไป3ประตูต่อ1นะครับ ก็ทำให้สถานการณ์ของกลุ่มดีเนี่ยเวียดนามเนี่ยนำอยู่ที่1น,นะครับมีอยู่สแต้มเท่ากับอุซเบกิสถาน3แต้มประตูดได้เสียก็เวียดนามจะดีกว่านะครับนำเป็นที่1น,นะครับส่วนคูเวตและมาเลเซียไม่มีแต้มนะครับก็จะแพ้ไปเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาส,สรุปกันอีกทีนะครับตั้งแต่กลุ่ม A มานะครับหลังจากคิกออฟกันไปแล้วทีมละ1ทีมละ1 1น,น,นัดนะครับแมตช์แรกที่ อ่าที่เตะครบกันไปแล้วนะครับก็สถานการณ์ของกลุ่ม A ก็กาตาร์นำเป็นที่1นะครับ3มแต้มแล้วก็ออสเตรเลียและจอดแดนเนี่ยมีทีมละ1แต้มนะครับอิโนโดนีเซียยังไม่มีแต้มนะครับกลุ่ม B นะครับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีอยู่3มแต้มนะครับ UAE และจีนนี่ยังไม่มีแต้มนะครับก,บกล,บ e ลบกุ่ม C ซาอุดีอาระเบียนะครับมีอยู่3มแต้มและทีมชาติไทยมีอยู่3มแต้มทาจีและอิรักนะครับ ทาจิกิสถานและประเทศดีลักก็ศูนแต้มนะครับกลุ่มดีเวียดนามมี3แต้มอุซเบกิสถานมี3แต้มคูเวตและมาเลเซียมีอยู่ศูนย์แต้มนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้มีอีก2คู่นะครับอืมวันนี้มีอีก2คู่คู่แรกนะครับเป็นการแข่งขันกันของกลุ่ม A ทั้ง2คู่เลยนะครับคู่แรกนะครับอินโดนีเซียนะครับพบกับออสเตรเลียนะครับเวลา20นาฬิกานะครับ คู่ที่2อจอแดนนะครับพบกับกาตานะครับเจ้าภาพเลยโอ้ก็ยี่สิบจุดสามศูนย์หรือสี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้นะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับลาดไม่ได้ด้วยประการและทั้งปวงนะครับวันพรุ่งนี้จีนพบกับเกาหลีใต้ทีมชาติไทยพบกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็ UAE พบกับญี่ปุ่นนะครับเนี่ยคือโปรแกรมเนี่ยมันจะไฮไลท์ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรก็เดาตามทรงๆแล้วก็คืออินโดนีเซียน่าจะน่าจะผ่าน เอ้ยน่าน่าจะไม่ผ่านออสเตรเลียครับส่วนจอแดนน่าจะไม่ผ่านกาตาร์วันพรุ่งนี้เนี่ยทีเด็ดจะอยู่ในต้องช่วยกันเชียร์นะครับเพราะว่าส่งกําลังใจส่งแรงศรัทธาไว้เลยนะครับเพราะว่าขอให้ทีมชาติไทยผ่านซาอุได้เพื่อเข้ารอบไปเลยอะไรประมาณนี้ครับถ้าเก็บได้1แต้ม3แต้มเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับออขอให้ขอให้เราทําได้ให้โคตรหลักทำได้ดังนั้นช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์กันนะครับ เพื่อนําส่งทีมชาติไทยเข้าสู่รอบรอบรอบแปดทีมแล้วตอนนี้มันสิบหกทีมแล้วรอบแปดทีมนะกอมคอนเมนนอร์นี้เขาเอาสามทีมนะครับไปไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติที่หนึ่งถึงที่สองคู่ชิงชนะเลิศไปเลยคู่คู่ชิงที่สามเนี่ยที่สามเนี่จะได้ไปอัตโนมัติพร้อมที่หนึ่งที่สองส่วนส่วนที่สี่นี่จะไปเพย์ออฟที่กลุ่มกับคอนคาเคฟนะครับคือแอฟริกานะครับก็ก็ว่ากันไปนะครับตอนนั้น ส่วนส่วนรอบสองนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบน,นะครับว่าใครเจอใครบ้างนะครับก็รอบแปดทีนะครับใครเจอใครเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักคู่นะครับเดี๋ยวรอรอสักให้คลิกเอากันไปสักสองสองแมตช์ให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางเว็บเขาคงจะลงลงให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาบอกว่าจะแจ้งภายหลังอะไรประมาณนี้ TBD กันอยู่ TDB อะไรเ,ะเขาใช้สัญ,ญลักษณ์นี้อยู่ ็ยังแอดยังไม่กล้าฟันธงแต่ดูตามทรงแล้วกลุ่ม A กลุ่ม B ีค่อยกันกลุ่ม C และกลุ่ม D ก็ค่อยกันอะไรประมาณนี้จะเป็นเช่นนั้นก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ